ลุงเรื่องที่ฉันให้ตามถึงไหนแล้วทำไมไม่เห็นอัปเดตมาให้ฉันเลยฉันไม่สนใจนะว่าจะทำวิธีไหนก็ได้แต่แกจะต้องตามหาลูกสาวของฉันให้เจอใช่เธอมีสร้อยข้อมือลูกหัวใจรีบตามหาลูกสาวฉันให้เจอเข้าใจไหมโอเคค่าไฟค่าน้ำดาเนียลโปขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิอะไรอ่ะคือเดือนนี้ค่าใช้จ่ายโปเยอะมากเลยอ่ะเงินโปไม่พอใช้อ่ะคุณให้เงินโปเพิ่มได้ไหมอ่ะนี่โปคุณเห็นผมเป็นตู้ ATM หรือไงเนี่ยคุณผมให้คุณไม่ได้หรอกตอนเนี้ยบริษัทของผมก็มีปัญหาด้วยผมกำลังหาวิธีจัดการปัญหานี้อยู่คุณเข้าใจไหมคุณอย่ามัวแต่เอาของเงินผมได้ไหมคือจริงๆอ่ะฉันก็พอจัดการได้อยู่แหละแต่คือเดือนนี้แม่ฉันเพิ่งป่วยอ่ะแล้วฉันก็ต้องซื้อยาให้แม่แล้วไหนจะเดินทางไปเยี่ยมแม่อีกอ่ะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมล่ะแม่ไม่ใช่แม่แทนตัวเองฮะเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะคะผมหมายความว่าคุณไปเยี่ยมแม่บ่อยเกินไปแล้วนะผมหาเงินที่คุณไม่ทันหรอกทำไงน่ะเฮ้ยดาเนียลคุณเห็นกำไรข้อมือที่อยู่บนโต๊ะนี้ไหมอ่ะเส้นที่ฉันใส่ประจำอ่ะนี่คุณผมจะไปรู้เหรอคุณใส่อยู่คนเดียวอ่ะแต่ฉันจำได้นะว่าฉันวางอยู่บนโต๊ะนี้แล้วฉันก็ไม่ได้หยิบมาใส่อีกเลยอ่ะผมไม่รู้หรอกแปลกเลยเนาะที่เดียวกันแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันแตกต่างกันยังไงแน่นอนอยู่แล้วฉันน่ะดีกว่าภรรยาคุณตั้งเยอะเดี๋ยวฉันจะต้องไปสัมภาษณ์งานที่ใหม่นะคะต้องรีบกลับก่อนไม่เอานะคุณมาอยู่บ้านผมแล้วเนี่ยทำไมไม่ผมดูแลคุณดีกว่าไหมดูแลเหรอคะคุณเนี่ยนะจะดูแลฉันฉันบอกว่าฉันอยากได้กระเป๋าใหม่เสื้อผ้าใหม่คุณไม่เห็นทำได้อย่างที่พูดเลยคุณตอนเนี้ยบริษัทของผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นี่ผมจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นแล้วผมเนี่ยจะให้ตามที่คุณต้องการทุกอย่างเลยสัญญานะคะสัญญาสิแต่ยังไงฉันก็ต้องหางานใหม่อยู่ดีละค่ะเผื่อมันจะเปิดโอกาสให้ฉันบ้างฉันก็ต้องมองหาเป้าหมายใหม่บ้างสิเพราะไม่มีทางที่ฉันจะทนอยู่กับพวกรวยแต่ไม่มีอะไรเลยอย่างคุณนี่กำไรใครอะคะนี่มันของภรรยาผมนะแหมแล้วบอกว่ารักฉันคนเดียวทีนี้เวลาฉันอยากได้กระเป๋าอยากได้เสื้อผ้าเนี่ยไม่เห็นจะซื้อให้ฉันเลยจะซื้อกำไรให้ภรรยาของคุณนี่คุณอย่าน้อยใจสิถ้าเกิดคุณอยากได้นะคุณก็เอาไปเลยไม่เป็นไรหรอกจริงเหรอคะยิงสิคุณนี่น่ารักที่สุดเลยเราทำไงดีล่ะนี่คุณอาจจะไปทำหล่นหายข้างนอกหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นคุณเนี่ยใส่ไปไหนติดตัวตลอดนะไม่มีทางอ่ะฉันจำได้ดีเลยนะว่าล่าสุดเนี่ยฉันวางไว้อยู่ตรงนี้แดเนียลทำยังไงอ่ะคุณก็รู้ใช่ไหมว่ามันสำคัญสำหรับฉันน่ะคุณก็ลองหาดูใหม่สิเผื่อจะผมจะถามนี้ก็ได้
เดี๋ยวฉันต้องลองหาใหม่ละเพราะว่ามันสำคัญสำหรับฉันมากเลยนะมันเป็นกำไรข้อมือที่แม่ทิ้งไว้ให้ฉันแต่เด็กอ่ะมันหายไปไหนวะเนี่ยสวัสดีครับมาสัมภาษณ์งานเหรอครับเนี่ยตาบอดหรือไงฉันก็ถือแฟ้มข้อมูลส่วนตัวอยู่เนี่ยมึงจะมาถามอีกว่ามาสัมภาษณ์งานหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเชิญนั่งรอก่อนนะครับพนักงานที่นี่นี่พี่ลึกจังเลยน้ำก็ไม่เอามาให้ลมเสียคอยดูนะถ้าฉันหาผู้ชายรวยๆในบริษัทนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยฉันจะออกจากผู้ชายห่วยแบบนั้นทันทีเลยน้ำมาแล้วครับนี่ทำไมแกเอาน้ำมาเย็นขนาดนี้เนี่ยฮะรู้ไหมว่าฉันทำฟันเทียมมาแพงมากเลยเนี่ยทานน้ำเย็นไม่ได้ผมขอโทษครับไม่ทราบจริงๆครับไปเอาน้ำอุ่นมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะก็เอาน้ำเนี่ยลาดหัวตัวเองซะหยุดนะนี่เธอเป็นใครอ่ะฮะมีสิทธิ์อะไรมาว่าพนักงานของฉันเธอจะไปไหนก็ไปไปทำงานครับสวัสดีค่ะท่านประธานคือพนักงานคนนั้นนะคะดูถูกดิฉันว่าแต่ช่างมันเถอะค่ะนี่ข้อมูลส่วนตัวดิฉันค่ะท่านประธานพิจารณาแล้วก็รับดิฉันเข้าทำงานด้วยนะคะสร้อยข้อมือนี้มันลูกสาวแม่ในที่สุดแม่จะได้เจอลูกสาวแม่แล้วลูกสาวใช่นี่แม่เองแม่เป็นแม่แท้ๆของหนูไงแม่ตามหาหนูมาตั้งหลายปีอะโดยที่ไม่มีเบาะแสอะไรเลยแม่โชคดีจริงๆเลยที่วันนี้ได้เจอลูกสาวของแม่นี่มาอยู่กับแม่นะรับรองว่าแม่จะให้แก้วแหวนเงินทองแล้วก็บริษัทนี้ด้วยนะลูกนะแม่แม่ได้เจอแม่แล้วลูกสาวของแม่หนูคิดถึงแม่จังเลยค่ะแม่จะคิดถึงหนูมากเลยลูกนี่ลูกไม้ลูกไม้หายไปไหนมาโทรหาก็ไม่รับพี่ไลน์ก็ไม่อ่านอ่ะไม้เดี๋ยวเราจะไปซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ากันนะหายก็พี่นะโอ้ยนี่คุณดูฉันตอนนี้สิเนี่ยฉันยังจะต้องการกระเป๋าต้องการเสื้อผ้าจากคุณอีกไหมตอนนี้เนี่ยนะฉันสามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้ในโลกใบนี้ส่วนคุณเนี่ยมันไม่คู่ควรกับเวลาที่มีค่าของฉันหรอกจะไปไหนก็ไปซะนี่คุณมีคนใหม่ใช่ไหมมันเป็นใครคุณจะจัดการมันฮะฮะไม่ใครโอ๊ยไม่มีจริงๆก็มีนะเขาเป็นถึง CEO องค์กรใหญ่ไม่เหมือนคุณเป็นแค่ผู้อำนวยการกระจอกกระจอกแล้วทรัพย์สมบัติเขาเนี่ยนะมีเป็นหลายร้อยล้านเลยอย่างคุณเนี่ยก็ได้แค่ฝันเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในที่ของคุณแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวดีกว่านะลูกไม้ไม่ลูกไม้อย่าทิ้งมึงไปนะอยู่กับผมนะไม้นะฮะแดเนียลโอ้เนี่ยเหรองานที่บอกว่าต้องมาทำตอนนี้อ่ะโปมาทำไมอ่ะโปกลับบ้านไปกลับบ้านงั้นเหรอตอนนี้เราไม่มีบ้านให้อยู่แล้วพวกเจ้าหนี้ยึดบ้านเราไปหมดแล้วแดเนียลโปไม่สามารถจัดการทุกอย่างด้วยตัวของโปคนเดียวได้อ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะคุณกำลังมาขอร้องอ้อนวอนผู้หญิงคนอื่นอยู่แบบนี้นะตายแล้วน
ี่ไม่มีบ้านอยู่กันเหรอฉันว่าคุณสองคนนะกลับไปได้แล้วส่วนฉันเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะใกล้คุณอีกแล้วส่วนเธอพาสามีเธอกลับไปได้แล้วถ้าจัดการไม่ได้เนี่ยก็โทรมาถามฉันก็ได้นะเฮ้ยนี่มันกำไรของฉันนี่เอาคืนมานะนี่คือกำไรของฉันนี่ปล่อยนะนี่มันของฉันนี่มันของฉันมันคือกำไรของฉันมันเป็นกำไรรูปหัวใจฉันใส่มันมาตั้งแต่เด็กทำไมฉันจะจำไม่ได้ฉันคืนมานะเอาคืนมาพอแล้วผมพอแล้วพอแล้วพี่ผมจ่ายอาหารเนี่ยกับค่ากำไรกระจอกเนี่ยกำไรเก่าๆเนี่ยจะแค่อะไรจะทำเรื่องเล็กเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทำไมครับผมฉันจะมีเงินเยอะขนาดนี้อยู่ดีๆก็ได้เป็นลูกของ CEO เจ้าของบริษัทดังดีกว่าตอนอยู่ไอ้ผู้ชายห่วยๆกะกะคนนั้นตั้งเยอะใครมาอีกเนี่ยวันนี้ฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอก็ได้มีอะไรเรื่องแรกตอนนี้ฉันและสามีเราได้หย่ากันแล้วนะเพราะฉะนั้นเธอกับเขาจะทำอะไรกันก็ได้ตามที่เธอสองคนต้องการถ้าเรื่องนี้เนี่ยนะฉันไม่ได้รักผู้ชายคนนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วและตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับฉันด้วยเธอเก็บเขาไว้เองเถอะเรื่องที่สองฉันขอกำไรของฉันคืนมันสำคัญสำหรับฉันมากแค่เธอเสนอราคามาฉันยินดีนะที่จะหาเงินมาจ่ายให้เธอขอแค่เธอคืนมาให้ฉันเรื่องกำไรเนี่ยฉันบอกเธอไปกี่รอบแล้วว่ามันเป็นของฉันแต่มันเป็นของฉันอย่างแน่นอนนี่ถ้าจะมาวุ่นวายเรื่องนี้นะกลับไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่กลับเนี่ยฉันจะเรียกรปภก็แค่เธอคืนมาให้ฉันแค่นี้ฉันก็ออกจากที่นี่แล้วเอาคืนมานะไม่ให้เอาคืนมาเอาคืนมาหรือไม่เลยเนี่ยฮะอ๋อไม่มีอะไรค่ะแม่มาผิดบ้านค่ะอ้าวแล้วทำไมต้องเสียงดังกันด้วยล่ะแล้วหนูเป็นอะไรหรือเปล่าไหนดูซิเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นไรอะค่ะอ้าวแล้วเป็นไงมาไงถึงมาผิดบ้านล่ะนี่เธอกลับไปได้แล้วป่ะคือคุณป้าคะหนูแค่ต้องการของหนูคืนนะคะ
กำไรเส้นนั้นบนแขนของลูกสาวคุณป้ามันเป็นของหนูอะค่ะแล้วมันสำคัญสำหรับหนูมากได้โปรดเถอะนะคะได้โปรดคืนให้หนูเถอะนะคะนี่ของหนูนั่นเหรอใช่ค่ะไม่ใช่นะคะแม่ถ้ารู้ว่าหนูเนี่ยได้เจอกับแม่แล้วก็เลยมาที่นี่จะมาสร้างปัญหาพยายามจะมาแย่งของหนูเนี่ยหยุดพูดก่อนให้แม่หนูเนี่ยเขาเล่าเรื่องของเขาก่อนคือเรื่องเป็นแบบนี้ค่ะหนูได้พลัดพรากจากครอบครัวมาตั้งแต่ตอนหนูอายุ7ขวบแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีคนอุปการะหนูรับหนูเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็เลี้ยงหนูจนโตเนี่ยแหละค่ะแล้วสิ่งของสิ่งเดียวที่หนูได้จากแม่แท้ๆอ่ะค่ะมันคือกำไรเส้นนั้นมันสำคัญสำหรับหนูมากจริงๆนะคะได้โปรดคืนให้หนูเถอะค่ะนี่หนูมีปานแดงที่หลังใช่ไหมนี่คุณรู้ได้ยังไงอะคะโอ้ลูกแม่ลูกสาวแม่จริงๆด้วยเนี่ยตั้งแต่ลูกโดนลักพาตัวไปตั้งแต่คู่แข่งทางธุรกิจมันลักพาตัวหนูไปอะแม่ก็ตามหาหนูมาตลอดหลายปีเลยแต่แม่ก็ตามหาหนูไม่เจอแต่วันนี้โชคดีมากเลยวันนี้แม่ได้เจอลูกของแม่แล้วหนูเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีมากเลยลูกนี่คุณคือแม่แท้ๆของหนูเหรอคะใช่จ้ะแม่ไม่อย่าไปเชื่อนะหุบปากเลิกแสดงละครได้ละเธอน่ะมันตัวปลอมแม่หนูเป็นลูกแท้ของคุณแม่นะทำไมคุณแม่พูดแบบนี้อะคะเลิกแสดงละครได้ละเรื่องของเธอมันจบไปแล้วนี่เธอคิดว่าฉันโง่งั้นฮะคิดว่าฉันจะด่วนตัดสินใจกับเรื่องแค่กำไรแค่นี้งั้นเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะฉันสืบประวัติของเธอมาหมดแล้วพ่อแม่ของเธอน่ะยังมีชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดและที่เธอเข้ามากรุงเทพเนี่ยก็เพื่อหวังจะมาจับผู้ชายรวยๆเท่านั้นแหละและอีกอย่างชายเนี่ยแอบตรวจ DNA ของเธอ DNA ของเธอกับฉันมันไม่ตรงกันแม่แต่หนูไปลูกคุณแม่มาตั้ง6วันนะคะคุณแม่อย่าเอาเรื่องหนูเลยนะคะได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเอาไปใช้อ่ะนะเธอเอามาคืนฉันให้หมดเลยได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะจ่ายคืนทุกอย่างเลยค่ะนันนี่เอากำไรของเธอคืนไปแม่คะหนูแค่ต้องการกำไรของหนูคืนนะคะปล่อยเธอไปเถอะค่ะแม่อย่างน้อยอ่ะเธอก็ทำให้เราสองคนได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะว่าลูกสาวฉันขอก็แล้วกันแต่ว่าเธอเนี่ยต้องออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปตอนนี้เลยค่ะไปสิอยู่กับแม่แล้วลูกจะสุขสบายนะลูกนะแม่คะ